สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดประเด็นกันที่การแก้ไขร่างกฎหมายการกำกับดูแลการกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์นะครับถือว่าเป็นการปรับใหญ่นะครับร่างฉบับนี้นะครับตอนนี้คาอยู่ที่สำนักเลขาครม.แล้วนะครับแล้วก็ดูตามไทม์ไลน์ตามห่วงเวลาแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าร่างฉบับนี้อาจจะเข้าสู่ครม.ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะครับแต่ก็ตอนนี้ยังคงมีเสียงคัดค้านออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากเครือข่ายของสหกรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเหตุผลแยกเป็นข้อๆกันเลยนะครับว่าทำไมเครือข่ายสหกรณ์บางส่วนถึงไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเงื่อนไขใดบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่1กันก่อนนะครับตัวนี้คืองวดการชำระหนี้นะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันอันนี้คือตัวของร่างที่กำลังจะเข้านะครับก็จะมีตัวของเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญเงินกู้พิเศษเงินกู้ฉุกเฉินนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบขอสินเชื่อไปก็ปุ๊บปั๊บรับโชค 2-3 วันมาก็อนุมัติเลยนะครับอันนี้คือส่วนเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญก็เป็นเงินกู้ทั่วไปนะครับแล้วก็เงินกู้พิเศษก็จะเป็นเงินกู้แบบระยะยาวมาดูตัวร่างกันก่อนร่างที่เขียนเข้าไปนะครับคือเงินกู้ฉุกเฉินเนี่ยจะต้องผ่อนชำระไม่เกิน12งวดก็คือ1ปีเงินกู้สามัญจะผ่อนชำระได้ไม่เกิน150งวดและเงินกู้พิเศษต้องไม่เกิน360งวดตัวเลขเนี้ยทางเครือข่ายสหกรณ์เองมองว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไปเขาอยากกลับไปใช้นะครับก็คือถ้าเป็นเงินกู้ฉุกเฉินเนี่ยอยากให้กลับไปใช้ก็เป็น36งวดตัวของเงินกู้สามัญ360งวดและเงินกู้พิเศษ420งวดเหตุผลนะครับที่เครือข่ายสหกรณ์บอกไว้ก็คือเขามีเงินอ่ะเขาสามารถรักษาสภาพคล่องได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือตัวของสมาชิกเองเนี่ยจะได้ไม่เป็นการกดดันเรื่องของภาระการผ่อนจ่ายด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นที่1เดี๋ยวไปต่อกันที่ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุของสมาชิกของผู้กู้ในการชำระหนี้นะครับคือตัวของร่างที่จะเข้าไปที่ครม.เนี่ยกำหนดไว้นะครับว่าระยะเวลาการชำระหนี้ต้องแล้วเสร็จไม่เกินอายุ75ปีคือผมเข้าใจว่าตัวเลขเนี่ย75มาจากตัวของอัตราส่วนอายุเฉลี่ยของประชากรไทยนะครับแต่ว่ามุมมองของทางสหกรณ์การเกษตรเองเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะปรับได้ไหมปรับเป็นอายุ80ปีเนื่องมาจากว่าตอนนี้เองประชากรไทยเองก็เหมือนว่าจะมีอายุยืนขึ้นอายุที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเองเนี่ยตัวของเรื่องของหลักค้ำประกันเรื่องของรายได้ก็มีรายได้จากบำนาญเนี่ยเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วการกู้การผ่อนชำระเองก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่อันนี้เป็นมุมมองของทางสหกรณ์เครือข่ายต่างๆนะครับต่อมาประเด็นที่3นะครับผู้กู้ซึ่งมีรายได้แบบรายเดือนนะครับอันนี้คือเงินจะต้องเหลือรายเดือนเท่าไหร่ตัวของร่างที่เขียนเอาไว้นะครับบอกว่าจะต้องเหลือเงินหลังจากที่นับทุกอย่างแล้วเรื่องของการผ่อนจ่ายแล้วการเป็นหนี้แล้วเนี่ยจะต้องเหลือเงิน 30% ในการใช้จ่าย 30% นี้นั่นหมายความว่า 70% เท่านั้นที่จะสามารถกู้ได้แล้ว 70% นี้นะครับคือรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบงก์พาณิชย์แบงก์รัฐกู้ไฟแนนซ์อื่นๆหรือว่าสหกรณ์จะรวมอยู่ 70% นั้นด้วยทีเนี้ยทางเครือข่ายสหกรณ์เขาบอกว่า 30% เนี้ยไม่ใช่ทุกคนเพราะทุกคนอาจจะมีเงินส่วนที่มากกว่า 30% เนี่ยงอกเข้ามาถ้าเป็นไปได้ไหมจะปรับลงมาเป็นแล้วแต่เงื่อนไขเป็นรายบุคคลก็อาจจะมีการปรับเงื่อนไขให้มันสามารถคล่องตัวขึ้นในการกู้เงินของสหกรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูประเด็นที่4ต่อเนื่องกันนะครับประเด็นที่4เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักประกันตัวนี้หลักประกันนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆคือเงินกู้สามัญกับเงินกู้พิเศษตัวของเงินกู้สามัญเนี่ยคือตัวหลักประกันก็จะมีเรื่องของสมาชิกเรื่องของหลักทรัพย์นะครับอันนี้คือที่ร่างเขียนไว้แต่ทางเครือข่ายเองทางเครือข่ายสหกรณ์เองมองว่าถ้าจะเพิ่มได้ไหมนอกจาก2ตัวนี้แล้วเนี่ยเพิ่มเป็นเงินฝากของสมาชิกด้วยได้ไหมต่อมาเงินกู้พิเศษนะครับเงินกู้พิเศษเนี่ยจะเป็นกู้เงินกู้ระยะยาวคือทางร่างเนี่ยกำหนดไว้ว่าควรที่จะเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเท่านั้นแต่ว่าทางเครือข่ายของสหกรณ์เองก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีช้อยเพิ่มได้ไหมนอกจากเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วอสังหาแล้วเนี่ยให้เป็นสมาชิกค้ำได้ไหมหรือว่าจะเป็นเงินฝากเนี่ยค้ำเพิ่มเติมได้ไหมนะครับอันนี้คือข้อที่4เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับที่ประเด็นสุดท้ายข้อที่5นี่เป็น5ประเด็นที่ผมหยิบยกมาเฉยๆนะครับความจริงมีมากกว่านี้นะครับข้อที่5นะครับเรื่องของการดำรงสินทรัพย์เรื่องของสภาพคล่องแบบรายเดือนคืออันนี้คือร่างตัวที่กำลังเข้าครม.นะครับจะมีแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันคือสหกรณ์ขนาดเล็กกำหนดไว้ที่ 1% สหกรณ์ขนาดใหญ่กำหนดไว้ที่ 3% และชุมนุมสหกรณ์กำหนดไว้ที่ 5%
ซึ่งมุมมองของทางเครือข่ายของสหกรณ์เองก็มองว่าตัวเลขเนี้ยมันสูงเกินไปนะครับถ้าเป็นไปได้ลดลงมาได้ไหมให้เหลือไม่น้อยกว่า 1% เพราะว่าที่ผ่านมาสภาพคล่องเองถ้าเกิดว่าไปกำหนดไว้สูงการบริหารจัดการของสหกรณ์เองอาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเหตุผลนะครับว่าทำไมเครือข่ายสหกรณ์เขาถึงคัดค้านเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ครับเพราะว่าการเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นทั้งชีวิตไม่เหมือนกับสถาบันการเงินสถาบันการเงินเนี่ยจบหนี้ก็จบกันแต่สหกรณ์จะจบหนี้หรือไม่จบหนี้ก็ตามแต่เขาเป็นทั้งชีวิตและเป็นสวัสดิการในหน่วยงานซึ่งจากกันมาแล้วเนี่ยต้องเป็นทั้งชีวิตเพราะนั้นการให้สินเชื่อต่างๆในกฎกระทรวงงวดจำระหนี้การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องอายุในการเป็นสมาชิกเริ่มต้นที่จะสามารถใช้สวัสดิการของสหกรณ์ไปการเพื่อการดำเนินชีวิตเป็นที่พึ่งเป็นไปตามหลักสหกรณ์ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกมาทั้งหมดที่มีสาระสำคัญนะไม่เอื้ออำนวยต่ออุดมการสหกรณ์ต่อการดำเนินงานสหกรณ์แล้วทั้งที่เราทำประชาพิจารณ์และให้ความเห็นไปหลายรอบปรากฏว่ากฎกระทรวงฉบับนี้ที่จะส่งเข้าไปล่าสุดนี่ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระหนี้ทั้งที่สหกรณ์มีทุนของตัวเองทุนภายในนะครับไม่จำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันแต่ถ้ามากำหนดงวดตามร่างเดิมนะครับฉุกเฉินสิบไม่เกิน12งวดสามัญไม่เกิน150งวดพิเศษไม่เกิน360งวดซึ่งเราไม่เห็นด้วยเพราะการเพิ่มนะครับขยายงวดมันต้องมากขึ้นกว่าเดิมนี่เดิมไม่ได้กำหนดแค่นี้แค่พอกำหนดใหม่บีบลงพอบีบลงนั่นก็แปลว่าเงินทุนที่มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องไหลออกไปนะครับฉะนั้นการที่เพิ่มงวดไม่ได้มีความเสี่ยงเพราะในกฎเกณฑ์การให้กู้มันยังกำหนดเงื่อนไขการค้ำประกันการมีหลักประกันต่างๆที่จะเกิดก่อให้เกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์และสมาชิกซึ่งอดีตที่ผ่านมาที่ตั้งสหกรณ์ไทย108ปีมันเพิ่มความมั่นคงให้กับขบวนการสหกรณ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆมันคงวัดได้จากไหนทุนภายในที่เขามีอยู่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า 2.2 ล้านล้านอันนี้คือความมั่นคงของขบวนการสหกรณ์นั่นเป็นการส่งสัญญาณนะครับมาจากเครือข่ายของสหกรณ์แล้วก็วันที่13สิงหาคมนี้นะครับก็บรรดาตัวแทนของเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าพบครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพื่อหาทางออกกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับทีนี้เป็นมุมมองของทางเครือข่ายสหกรณ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปฟังซุ้มเสียงของกระทรวงเกษตรก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ให้ข้อมูลไว้หลายครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้เหตุผลหลักๆของร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ออกมาเพื่อที่จะเป็นมาตรการในการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีเคสเกี่ยวกับสหกรณ์อื่นๆที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีร่างตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านการเงินของสหกรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเนื่องจากหากมีมาตรการกำกับดูแลย่อมส่งผลที่ดีในการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ก็จะทำให้สมาชิกมีรายได้คงเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพแล้วก็สร้างเสถียรภาพทางการเงินของระบบสหกรณ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องลองไปดูลองพูดคุยกันดูอีกสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือมุมมองของทั้งเครือข่ายสหกรณ์เองก็ดีของทางกระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงคลังก็ดีในการกำกับดูแลคือความจริงแล้วก่อนหน้านี้นะครับมีความพยายามที่จะผลักให้เรื่องของสหกรณ์การเกษตรเนี่ยไปเป็นหน้าที่การดูแลของกระทรวงการคลังแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับ